ไปต่อกันที่คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์มาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการวิเคราะห์ล่าสุดในหัวข้อที่มีชื่อว่ามีลุงไม่มีเรานะครับโดยพูดถึงการปิดสวิตช์ก้าวไกลนะครับครั้งนี้ไม่ใช่ปิดสวิตช์สวนะฮะคุณผู้ชมครับโดยระบุว่าอาทิตย์หน้ามีการประชุม8พรรคเพื่อไทยต้องให้ก้าวไกลเอ่ยปากนะครับยอมเป็นฝ่ายค้านด้วยตนเองหรือที่เรียกว่ามิชชั่นอิมพอสซิเบิลที่ลวงให้ก้าวไกลเนี่ยหลงทางยอมโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไปเป็นฝ่ายค้านโดยให้พรรค2ลุงไปเป็นฝ่ายค้านด้วยแต่ไม่สำเร็จแผนนี้ไม่ได้รับการตอบรับจากการเจรจาล่าสุดที่ฮ่องกงขณะนี้การเจรจาใต้ดินได้สูตรจัดตั้งรัฐบาลแล้วเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติและก็พรรคเล็กอื่นๆรวมเสียงได้ทั้งหมด315เสียงนะครับเป็นสูตรมีลุงไม่มีเราเหมือนตอนหาเสียงที่ก้าวไกลรณรงค์จนได้คะแนนอันดับหนึ่งแต่กลับย้อนสอนตอนจัดรัฐบาลเที่ยวนี้เนื่องจากมีลุงเป็นรัฐบาลจึงไม่มีเราต้องกลายไปเป็นฝ่ายค้านในที่สุดเพื่อไทยก็จะกระโดดข้ามขั้วประชาชนหมดความหมายครับแต่ในเวลาต่อมานะคะคุณชูวิทย์ก็มาโพสต์อีกบอกว่าสูตรตั้งรัฐบาลหักหลังท่วนหน้าคุณผู้ชมสูตรตั้งรัฐบาลเสมือนยาน้ำที่ต้องเขย่าก่อนกินค่ะแต่ดันไม่อ่านฉลากข้างขวดยาให้ดีเสียก่อนเพราะสูตรยานี้มีส่วนผสมสารอันตรายเข้าไปด้วยโดยคนปรุงคือเพื่อไทยที่เดินสายสลายขั้วเจรจาผสมสูตรใต้ดินจนตกผลึกสัดส่วนที่ได้นำเสนอทดลองยาให้ดูโดยมีส่วนผสมดังต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาประชาชาติชาติพัฒนากล้าเสรีรวมไทยแล้วก็พรรคเล็กรวมแล้วได้264เสียงนะคะสูตรรัฐบาลหักหลังท่วนหน้านี้กำลังถูกนำเสนอในวันที่2แล้วก็วันที่4นั่นก็คือวันโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกคนที่กินล้วนออกอาการหลังหักทันทีก็เพราะ1ต้องฉีก MOU เก่าบรรดาพรรคที่ขึ้นไปไขว้มือวันประกาศจับขั้วกลายเป็นถูกหักหลัง2เพื่อไทยแยกกับก้าวไกลแล้วไปอยู่กับภูมิใจไทยผูกติดกันกลายเป็นข้าวต้มมัดคู่ใหม่3ให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านล้านเปอร์เซ็นต์สมเจตนารมณ์นายทุนใหญ่ก้าวไกลถูกหักหลังหลายรอบตั้งแต่ประธานสภานายกจนถึงจัดตั้งรัฐบาล4ก็คือ2พรรคลุงพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติเป็นฝ่ายค้านถูกหักหลังดังเปาะนะคะ5ก็คือก้าวไกลชนะเลือกตั้งอันดับ1แต่ต้องไปเป็นฝ่ายค้านพร้อมพรรค2ลุงที่เกลียดนักหนาขนาดบอกตอนหาเสียงมีลุงไม่มีเราตอนนี้เลยไปอยู่รวมกันเป็นฝ่ายค้านเสียเลยค่ะก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแต่ยังโชว์พระเอกโหวตให้เพื่อไทยเพื่อไม่ให้เอาพรรคลุงเนี่ยไปร่วมรัฐบาลด้วยอันนี้เป็นตัวยาหักหลัง3ต่อเลยนะคะไม่เอาทั้งลุงไม่เอาทั้งเราโดน3เด้งพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านด้วยคะแนน222เสียงกลายเป็นฝ่ายค้านที่อ่อนแอเพราะเป็นกลุ่มค้านกันเองที่ไปกันไม่ได้แต่ต้องไปอยู่ด้วยกันถูกหักหลังกลางทางจึงไม่มีความแข็งแกร่งพอจะไปทำอะไรรัฐบาลในอนาคตได้7ก็คือหักหลังสว.ปิดสวิตช์อัตโนมัติเพราะเสียงเนี่ยเกินแล้วนะคะ264เสียงได้ก้าวไกลช่วยอีก151เสียงรวมเป็น415เสียงไม่ต้องง้อสว.แล้วค่ะที่หนักที่สุดคือหักหลังประชาชนที่ลงคะแนน26ล้านเสียงให้ฝั่งประชาธิปไตยดังนั้นขืนมีใครกลิ้นเข้าไปก็เสียงเต็มทนเพราะหลังหักหมดนะคะยาสูตรนี้กำลังโปรโมทโฆษณาอยู่ทั่วไปแต่มีฉลากติดไว้ข้างขวดว่ายาอันตรายหากกินเข้าไปจะเกิดอาการเจ็บหลังลำไส้ปั่นป่วนและอาจทำให้คนเดินทางไกลไม่ได้กลับบ้านด้วยคุณผู้ชมครับ